สนใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้าน Cookie Land Shop นะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุกนะคะต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้อง Cookie Land Shop เลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสามารถดูกันได้เลยนะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะอยู่กับเซฟ8บาท4ค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมนะคะคุกกี้รันนะคะศึกคุกกี้บุกหอคอยนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกๆนะคะที่เซฟมาลองเล่นนะคะแบบจริงจังอยู่ซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราเนี่ยได้ลองนะคะลงในส่วนของเลดแชมเปี้ยนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ใช่ค่ะวันนี้เซฟเป็นภาระทุกๆคนนะคะในการลองลงดูเนาะก็เป็นเหมือนเชิงรีวิวค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนที่ลงเนาะแล้วก็ทีมที่ใช้นะคะเป็นทีมไหนนะคะอีเซฟก็รับบทเป็นน้องล็อกสตาร์นะคะที่อาจจะยังแบบแปะสกิลไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หรือทัมมิ่งในการใช้สกิลนะคะอาจจะยังไม่เป๊ะเนาะทุกคนก็อันนี้นะคะเป็นเหมือนกับรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ตอนแยกบอสนะคะเห็นพี่ๆเนาะก็มีการแยกนะคะไป2ฝั่งด้วยกันค่ะฝั่งนึงก็จะเป็นดาเมจเนาะฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบตัวแปะธาตุนะคะตัวของล็อกสตาร์นะคะแล้วก็ตัวดาเมจอีก2ตัวตรงนี้ค่ะก็จะเน้นนะพยายามเคลียร์ให้ได้ไวนะคะทุกคนอันนี้นะคะของเซฟมาถึงเซฟก็พยายามแปะสกิลเลยหรือจะแปะหลังจากที่บอสนะคะเปิดครึ่งวงกลมนี้ไปแล้วก็ได้เนาะเพื่อให้บัฟนะคะได้ถูกใช้ครบนั่นเองค่ะก็ระวังพื้นนะคะข้างใต้ด้วยเนาะก็เผื่อเราเนี่ยนะคะตุยไปนะคะก็นะคะใช่ค่ะระดมตีกันเลยนะคะอันนี้ก็พี่ๆช่วยกันเป็นดาเมจนะคะค่อนข้างเข้มมากๆเลยไอเซฟก็ใช่ค่ะพยายามประคองให้ตัวเองตายนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอนะคะแปะในส่วนของอัติค่ะตรงนี้ก็จะค่อนข้างนะคะอัติค่อนข้างไหลมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดจังหวะฮิลได้นะคะก็จะดีมากๆเพราะเพื่อนเนี่ยเลือดค่อนข้างลดกันหมดแล้วนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็พยายามนะคะวิ่งลมหลบสกิลกันด้วยนะแล้วก็ประคองเลือดกันด้วยนะคะเลดนี้นะคะก็จะลงนะคะกัน6คนเนาะทุกคนก็อาจจะต้องวางแผนว่าจะใครจะใช้นะคะอะไรลงกันบ้างแล้วก็อาชีพไหนนะคะตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นก็ได้อาจจะอยู่ที่ว่าเราจะลองคอมไหนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะเซฟก็ตีไปเรื่อยๆนะคะพยายามประคองเพื่อนๆเพราะว่าใช่เราฮิวได้อยู่คนเดียวทุกคนโอเคค่ะระวังพื้นด้วยนะคะแล้วก็ลูกไฟนะคะที่มาร์กเรามานะคะเดี๋ยวมันจะมีสเตจที่เป็นลูกไฟทุกคนอันนี้ยากสุดนะคะพอเซฟชอบวิ่งเดินเข้าหาลูกไฟเซฟเดินเข้าหาลูกไฟทุกคนตายนะคะอันนี้ก็พยายามให้เกิน52ล้านกันอยู่นะคะเพื่อปลดของถือว่าทุกคนเก่งมากๆเลยเพราะว่าหนูตุ้ยเย่ค่ะแล้วก็ต
ื่นมาหนูก็พยายามวางอันติไปนะคะแล้วก็แมะตายพอดีโอเคค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิวของเลดแชมเปี้ยนนะคะก็ยังมากก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราวางหรือเลือกขอบกันได้เนาะก่อนลงนะคะหรือจับกุ๊กกันไปลงเนาะก็จะอาจจะผ่านง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามเนาะเล่นเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาแชร์นะคะรีวิวให้ทุกคนดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้ตามมาเล่นกันเยอะๆนะคะในส่วนของคุกกี้รันสุดคุกกี้บุกหอคอยนั่นเองก็ยังไงมาเล่นกันเยอะๆนะคะสามารถดาวน์โหลดเกมนะคะได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเซฟจะพยายามแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็มาเล่นกันเยอะๆนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย